การของเราอีกครั้งครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่สอนในวันนี้ท่านเอาไปทำเป็นอาชีพได้เลยมันเป็นเมนูอาชีพอย่างแท้จริงเลยและใครก็ตามที่ได้กินเมนูนี้จะบอกทุกคนว่ามันมีความสุขมีความสุขแล้วก็เร่งรีบจำเช้าๆนะเดี๋ยวครั้งนี้เขาจะมีการใส่อะไรนะใส่กล่องเล็กๆแล้วมีอยู่ข้างบนชอบเพราะเวลาไปเที่ยวไปอะไรมันง่ายมันเร็วมันสะดวกถูกต้องมันชั่วโมงเร่งรีบด้วยแล้วที่สำคัญคือมันสะดวกอย่างที่พี่อ้อว่าใช่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอิ่มท้องตอนผมสองคนไปปิกนิกกันที่แม่น้ำแซงผมก็เอาทั้งสองอย่างนี้ล่ะไปรับประทานเล่นกันติดไปด้วยเป็นปิกนิกมันน่าขำนะอยู่แม่น้ำแซงกินข้าวเหนียวด้วยทำไมล่ะคือดูบ้านคิดถึงบ้านเออไม่ใช่แม่น้ำแซงภาษาไทยแปลว่าแม่น้ำมูลนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาสอนท่านทำหมูฝอยหวานข้าวเหนียวนึ่งซึ่งมันจะอร่อยได้ยังไงมันทำได้ยังไงมีเคล็ดลับอะไรเจ้านี้เขาขายมานานแบบสุดๆแล้วนะร้านก็ชื่อร้านปริญดาชื่อร้านก็ชื่อปริญดานะครับอยู่ที่ถนนจักรพงษ์นะครับร้านนี้เนี่ยเด็ดขาดขนาดไหนอย่างไรวันนี้เจ้าของมาเองขอเชิญนั่นพบกับคุณปริญดาอ้นเงินครับจากร้านปริญดาครับสวัสดีครับอยู่หน้าตั้งหัวเสงร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหน้าห้างตั้งหัวเสงเลยค่ะตรงหน้าตั้งหัวเสงข้างหน้าเลยค่ะบางลำพูค่ะบางลำพูเห็นเป็นแผงลอยเลยแผงลอยเลยค่ะท่านผู้ชมดูผู้หญิงคนนี้ไว้ดีๆผมชื่นชมสุดท่านเชื่อหรือไม่เชื่อผู้หญิงคนนี้ไม่เชื่อครับยังไม่ได้บอกเลยบอกรอบฟังซะหน่อยมีบุตรกี่คนครับ4คนค่ะ3คนหลานชาย1คนเป็น4ค่ะครับผมส่งมาแล้ว6ปริญญาปริญญา6ใบค่ะปริญญาบัตร6ใบตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาด็อกเตอร์ค่ะเอกครับคนเดียวด้วยค่ะคนเดียวด้วยครับร้องมาไม่รู้กี่หนล้มไม่รู้กี่ครั้งน้ำฝนปนน้ำตาน้ำฝนปนน้ำตาไม่ได้พูดเล่นนะจริงๆค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ร้องธรรมดาก็อายเขาเจ็บปวดอ่ะฝนตกอยู่เดินออกไปแล้วคนก็บอกว่าเป็นน้ำฝนน้ำฝนครับน้ำฝนปนน้ำตาคิดฆ่าตัวตายก็เคยมาแล้วแม่ตัวเองขอไว้อย่าเลยลูกสู้ไปเถอะชีวิตทำกับมันถ้าเราทำดีที่สุดเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดจริงๆถามแม่ว่าทำอะไรดีทำของกินให้คนเขากินนะลูกคนเข้ามาซื้อเขาเสียตังค์เขาจะรู้จากความจริงใจของเราถ้าเราทำดีจริงๆเราอยู่ได้ลูกนี่คำพูดคุณแม่ใช่ค่ะแม่บอกว่าถ้าคือเราตายแม่ก็ตายแล้วลูกเราล่ะลูกเราล่ะเขาไม่มีพ่อด้วยใช่แล้วเราถ้าเราตายแล้วลูกเราจะทำยังไงใช่ค่ะหลานชายอีกหนึ่งคนใช่ครับก็ตายกันหมดบ้านไม่ก็จะสู้ต่อก็สู้ไงเขาได้เตือนสติได้คืนสติได้กลับมาทำหนึ่งต่อสี่เพราะฉะนั้นมันจะเด็ดขาดขนาดไหนแล้วท่านผู้ชมเลี้ยงคนมาได้ดูแลคนไม่ได้ส่งตั้งแต่ปริญญาตรีจนจบปริญญาเอกก็มีแล้วส่งมาได้ตอนนี้6ใบรับราชการ3คนรับราชการไปแล้ว3คนเชื่อว่าอีกหน่อยก็ไม่มีใครทำหมูฝอยแล้วไม่มีค่ะไม่มีแล้วเรื่องจริงนะเนี่ยไม่ให้ค่ะไม่ให้เราตากหน้าคนเดียวพอค่ะนี่จบคุณจบนี่รู้ผมก็ไม่ได้กินแล้วดิค่ะวันนี้ก็เลยมาให้ถ้าใครอยากทำต่อให้ค่ะให้เลยให้ค่ะเอาเลยเอาสูตรมาให้นี่เรื่องจริงนะแล้วเขาขายดีแบบเขาขายดีแบบสุดๆนะใช่ค่ะไม่ได้พูดเล่นให้แบบไม่หมกเม็ดเลยไม่หมกเม็ดเลยทุกอย่างเลยครับผมเรามาดูพร้อมๆกันเลยว่าที่จะให้อะไรบ้างเชิญชมครับนี่คือการทำหมูฝอยหวานข้าวเหนียวนึ่งนะครับนี่คือเครื่องทั้งหมดท่านผู้ชมเราจะเริ่มต้นจากการเลือกหมูก่อนใช่ค่ะหมูต้องสดค่ะส่วนไหนคือหมูสะโพกแล้วก็ไม่แช่เย็นเราจะมีร้านประจำว่าห้ามแช่เย็นนะหมูแช่เย็นไม่ได้เสร็จแล้วก็เอามาล้างเกลือเอามาล้างเกลือล้างให้สะอาดล้างสักกี่น้ำแล้วจนรู้สึกว่าหมูไม่มีเมือกแล้วไม่มีเมือกไม่มีเมือกค่ะความสะอาดสำคัญมากสำหรับเราใช่ค่ะ1สด2สะอาด1สด2สะอาดห้ามแช่เย็นใช่ค่ะเอาไปได้แล้วก็ต้มน้ำใส่เกลือด้วยใส่เกลือค่ะใส่เกลือเพื่อกันคาวเกลือใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ขนาดหมูค่ะเราต้มหมูเยอะแล้วก็ใส่เยอะถ้าหมูน้อยเราก็ใส่น้อยครับผมแล้วก็ทิ้งไว้สัก 3-4 ชั่วโมงต้มทิ้งเลยนะท่านผู้ชม 3-4 ชั่วโมงระหว่างนั้นก็คือหอมนี่ต้องเป็นหอมไทยเอาหอมไทยเลยจนมีรสจัดแล้วก็เอามาซอยครับซอยเสร็จแล้วผึ่งไว้เอาหอมไทยมาซอยแล้วผึ่งไว้ผึ่งไว้สักพักนึงแล้วเอาไปเจียวค่ะเจียวในน้ำมันถ้าไม่ผึ่งมันจะไม่กรอบไม่กรอบไม่กรอบต้องผึ่งก่อนให้น้ำมันเลยให้น้ำมันเลยเหยไปซะหน่อยใช่ค่ะน้ำมันที่ใช้คือน้ำมันน้ำมันพืชน้ำมันพืชครับน้ำมันพืชค่ะเจียวให้หอมเลยไหมเราขึ้นมาอย่าให้เกียมนะคะขึ้นมาเหลืองๆเดี๋ยวเขาจะเกียมเองเสร็จแล้วน้ำมันที่เหลือเนี่ยมันจะหอมเจียวอยู่ในตัวใช่ไหมคะแล้วก็เอาน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยใส่ลงไปครับค่ะใส่ลงไปคาราเมลเลยค่ะใช่ค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็สักพักเติมน้ำนิดหน่อยครับช่วงแรกอาจจะไฟแรงนิดนึงครับ
พอแล้วก็เติมน้ำลงไปนะแล้วเสร็จแล้วช่วงแรกไฟแรงนิดนึงแล้วพอสักพักหนึ่งเราก็หลีไฟลงค่ะหลีไฟแล้วก็เคี่ยวทิ้งไว้เราเคี่ยวน้ำตาลทิ้งไว้ค่ะทิ้งไว้เคี่ยวนานไหมก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆใช่ค่ะเดี๋ยวรอให้มันเกือบจะเป็นคาราเมลก่อนระหว่างนั้นคือฉีกหมูนะหมูสดเนี่ยมันจะเป็นเส้นเลยค่ะเห็นไหมคะถ้าหมูสดฉีกมันจะเป็นเส้นเป็นเส้นถ้าหมูไม่สดมันจะยุ่ยมันจะเปื่อยมันจะยุ่ยแล้วเวลาผัดมันจะเละค่ะครับเสร็จแล้วอ่ะพอน้ำมันเสร็จเราใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือลงไปใส่เกลือตามปริมาณค่ะใช่ปรุงรสด้วยเกลือค่ะแล้วก็น้ำมันงามันจะชูกลิ่นทำให้หอมทำให้ได้รสชาติค่ะแล้วก็น้ำตาลน้ำมันงาเกลือมันจะแบบให้บาลานซ์กันต้องตามขนาดของหมูเสร็จแล้วก็เอาหมูที่ฉีกเนี่ยใส่ลงไปครับค่ะใส่ลงไปกรรมวิธีตอนนี้คือดูน้ำตาลให้ได้ที่ซะก่อนใช่ค่ะใช่น้ำตาลเริ่มหนืดเริ่มได้ที่ถึงจะใส่ลงไประหว่างที่ใส่ลงไปก็คนเล็กๆน้อยๆไฟตอนนี้ครั้งแรกแรงได้พอสักพักหลีค่ะหลีระหว่างนั้นไปนึ่งข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวเนี่ยเราก็จะแช่ทิ้งไว้สัก3หรือ4ชั่วโมงค้างคืนก็ได้ครับแล้วข้าวเหนียวสำคัญที่สุดก็คือต้องข้าวเหนียวทางเหนือทางเหนือค่ะทางเหนือจะเป็นข้าวเหนียวเชียงรายข้าวเหนียวลำปางได้หมดขอเป็นข้าวเหนียวทางเหนือใช่นิ่มครับค่ะเสร็จแล้วเอาไปนึ่งข้าวเหนียวค่ะนะทางนี้หมูสุกแล้วหมูเสร็จแล้วหมูเสร็จคือน้ำตาลที่เห็นเมื่อสักครู่มันจะในหมูหมดมันจะเข้าไปในหมูหมดอย่างนี้เลยใช่ค่ะกลายเป็นหมูฝอยอย่างนี้เลยและนี่คือหมูฝอยข้าวเหนียวนึ่งครับผมกรรมวิธีมันไม่ได้มีอะไรมากไม่ยากค่ะไม่ยากแต่เราคือต้องหมูสดใช่สดอย่างเดียวเลยแล้วใช้สะโพกใช้สะโพกค่ะไม่ใช่ส่วนอื่นหูชิ้นเบลอมันจะได้ชิ้นไงเวลาฉีกต้มเสร็จแล้วมันจะได้เป็นชิ้นๆยาวๆเนื้อแน่นนะเนื้อแน่นค่ะเนื้อแน่นอ่ะท่านผู้ชมฟังดีๆนะฮะมันจะเป็นเนื้อแน่นเวลาที่ฉีกมันจะได้เป็นชิ้นๆหมูต้องเป็นหมูสดเลยห้ามแช่เย็นเด็ดขาดค่ะถ้าแช่เย็นเสร็จแล้วคุณจะรู้เลยว่าของคุณจะเละมันจะรู้ตอนนี้ท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านแช่เย็นกับไม่แช่เย็นสมมติไม่แช่เย็นอย่างนี้เวลาเอาไปต้มเสร็จตอนเอามาฉีกมันจะเป็นเส้นเลยใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดแช่เย็นไว้ต้มได้เหมือนกันทุกอย่างแต่พอเอามาฉีกเป็นหมูตุ๋นมันจะเป็นหมูตุ๋นมันจะเละมันจะไม่เป็นเส้นเพราะนั้นเวลาที่ท่านไปซื้อหมูฝอยที่ไหนก็ตามถ้าท่านเห็นว่ามันเป็นเส้นยาวดีใช่นี่แสดงว่าเขาใช้หมูสดใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดท่านไปซื้อแล้วมันเจอหมูเละๆเป็นก้อนเลยค่ะเวลาผัดแล้วมันจะเป็นก้อนๆนั่นแสดงว่าหมูแช่เย็นไม่สดละนั่นเรื่องหมูจบไปแล้วเนื้อเรื่องการทำเครื่องนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเราใช้หมูสมมติว่าเราใช้หมูประมาณ1กิโลใช่ค่ะน้ำตาลจะทำพวกโลนึงมันน้ำตาลมันจะสัดส่วน3ขีดเอาตีซะหมู3โลหมู3โลน้ำตาลน้ำตาล1โลน้ำตาล1โลค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็เกลือประมาณสัก2ช้อนเกลือ2ช้อนค่ะ2ช้อนน้ำมันงาน้ำมันงาก็ประมาณสักกี่ช้อนครับ5ช้อนก็ได้ประมาณ5ช้อน5ช้อนโต๊ะค่ะครับผมและนี่คือน้ำมันพืชที่เราใช้ทอดเมื่อสักครู่ที่เราเจียวหอมค่ะขออีกนึงอย่างหมู3โลพอเราทำหมูฝอยแล้วจะเหลือประมาณโลเศษๆมันหายไป3โลมันจะเหลือโลเศษนิดๆด้วยนะไม่ใช่เศษเยอะนะเศษน้อยเพราะว่าหมูเนี่ยมันจะมีพวกผังผืดพวกตัวที่เราไม่เอาเยอะหมูชิ้นหมูก้อนนึงเนี่ยมันจะมีพวกผังผืดพวกมันพวกอะไรพวกเนี้ยทิ้งเยอะต้มแล้วมันก็หายไปกับน้ำหมดเปล่าครับไม่ใช่ฮะตอนฉีกมันต้องทิ้งตอนฉีกไอ้พวกผังผืดพวกอะไรที่เป็นมันไม่ได้ฉีกใส่ไปด้วยไอ้ที่ท่านเห็นเป็นหมูฝอยนี่หมูล้วนใช่หมูล้วนๆครับพวกเนี้ยมันจะทิ้งหมดเลยอ่ะพวกผังผืดพวกมันพวกเนี้ยมันต้องทิ้งหมดเลยครับทิ้งหมดเลยแล้วก็ข้าวเหนียวก็บอกแล้วนะฮะที่ร้านใช้ข้าวเหนียวทางเหนือเพราะว่ามันจะนุ่มใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะตอนนี้ก็มันจะมีข้าวเหนียวก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชียงรายลำปางใช่ค่ะแถวนั้นน่ะนะครับเชียงใหม่นะฮะข้าวเหนียวจะนุ่มเดี๋ยวจะพูดไม่ครบจังหวัดก็ขอโทษด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าทางเหนือนะที่ร้านเขาใช้อย่างนั้นครับรสชาติสิครับสำคัญตอนนี้ขออนุญาตเลยครับผมเย็นได้ฮะเมนูนี้เวลาชิมสำคัญที่สุดต้องกินกับหอมเจียวค่ะใช่ค่ะนี่ฮะไม่อาทำนี้เลยฮะแล้วอาไปเอาหอมเจียวทำหอมเจียวค่ะค่อนข้างฉลาดเพราะถ้าไม่ทานกับหอมเจียวมันจะไม่ได้รสชาติมันจะไม่ได้รสชาติไม่ได้กลิ่นด้วยใช่ผมขอแบบบ้านๆนะใช้มือผมยังไม่ใส่ข้าวเหนียวก่อนนะผมขอแบบชนิดเรียกว่าธรรมดาอย่างนี้ก่อนหอมมากครับแล้วพอหมูสดเนี่ยเวลาทานเข้าไปเห็นไหมมันนิ่มแต่มันจะกรุบกรุบตัวหมูมันจะกรุบกรุบด้วยใช่ไหมกรุบไหมเคี้ยวเนื้อหมูมันจะกรุบกรุบด้วยหมูผัดแต่กรุบมันจะไม่แข็งเกินไม่แข็งค่ะไม่แข็งแล้วก็ไม่นิ่มไม่นิ่มเพราะว่ามันหมูสดเนี่ยพอเวลาเราต้มเนี่ยมันจะกรุบกรุบเคี้ยวแล้วมันไม่ใช่ไม่แฉะไม่เละอ่ะมันกรุบกรุบไปในตัวมันมาพร้อมกันได้ไงก็ไม่รู้ส่วนผสมที่บอกเรานี่ตามรสชาติทุกอย่างทุกอย่างค่ะทุกอย่าง
มันเป็นรสชาติที่ยอดเยี่ยมมากคุณอ้อลองคุณกินไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งพูดคุณเคี้ยวไปเรื่อยๆจะไปเรื่อยๆและเดี๋ยวมันจะมีความหวานออกมาที่กระพุ้งแก้มจริงมันจะออกมาก่อนพอมาเลือกออกมาเสร็จแล้วมันจะแตะได้เลยจนถึงกระพุ้งแก้มและโคนลิ้นใช่เข้าไปถึงโคนลิ้นเลยท่านผู้ชมหมูหวานตอนนี้แทบจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะใช่ถ้ากินจะมีตอนหลังจะเป็นหมูแห้งหมูกรอบที่ร้านก็มีสองอย่างขอโทษนะที่มันเป็นแข็งๆเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนี้ถูกไหมมันก็แก๊กก็แก๊กอันนั้นไปทอดค่ะคือเราจะทำสองอย่างไม่แบบหมูหวานเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วไม่มีแล้วทำมันเสียเวลาใช่คือมันทำยากอ่ะมันทอดง่ายฝ่าแต่เวลาผัดเนี่ยเราเคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวอะไรมันจะต้องใช้เวลาฝ่ากันก็หมูไปตั้งสามชั่วโมงแล้วอ่ะไม่แล้วเด็ดมากคือความหวานมันไม่ได้แหลมจนทำให้เรารู้สึกว่าคำแต่ละคำมันเลี่ยนคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวมันเข้าไปช่วยทำให้ทุกอย่างมันพอดีมากเลยโอ้แม่ยายผมสุดยอดเลยเฮ้ยแม่ยายเลยเขามีแต่พอลูกพอดีลูกสาวแต่งงานแล้วมีแต่ลูกยายหมดเลยลูกชายยังเหลือไหมครับลูกชายก็ไม่เหลือแล้วค่ะไม่เหลือแล้วหมดส่วนทางด้านนี้ครับคุณปริญญาครับอุ้ยอร่อยมากอร่อยอร่อยนี่เป็นเมนูแห่งความภูมิใจที่เรามาบอกแล้วก็ทำง่ายขายง่ายครับไม่คิดจะกลับไปสักนิดนึงเหรอครับไม่คิดขอหน่อยขอบคุณมากฮะโอ้โหมีคอนนะฮะเธอบอกชัดเจนฟังดีๆทำง่ายขายง่ายกำไรดีค่ะแล้วก็เก็บง่ายรักษาง่ายใช่แล้วผู้ซื้อไปก็เก็บได้ค้างคืนได้เป็นอาทิตย์โดยที่ไม่ต้องเข้าตู้เย็นโดยที่ไม่ต้องเข้าตู้เย็นเลยเพราะว่าเราทอดต้มหมูไปเนี่ยมันก็โหสามสี่ชั่วโมงนี่มันต้องซื้อสดวัตถุดิบนะใช่ค่ะใช่ต้องสดแล้วก็ต้องสะอาดเป็นความตั้งใจของท่านเองก็แล้วกันถ้าแถวบ้านท่านไม่มีขายแล้วท่านทำสูตรนี้ไปแล้วไปตั้งขายผมก็ดันตีว่าเดินมาวันแรกไม่รู้เรื่องแล้วอะไรซื้อนิดนึงแล้วไปกินพรุ่งนี้สองมาอีกแน่นอนมาอีกแน่นอนแต่ถ้ามาพรุ่งนี้คงใส่เป็นโรคเบาหวานเลยพรุ่งนี้เขาจะมาแล้วมาอีกรอเราละหรือให้รอหน่อยนิดหน่อยวันนี้ขอบคุณคุณปริญดาขอบคุณคุณร้านปริญดาและขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดวันนี้เราทั้ง5ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยวันนี้จะมาคุยเรื่องสมุนไพรวันนี้ก็เลยมีตัวอย่างมาให้เราได้ดูกันนะว่าอะไรเป็นอะไรนี่อย่างเช่นเรื่องนี้ใครเห็นปั๊บเรียบร้อยต้องแบบอุ๊ยชอบอยากกินนี่อร่อยมากกรอบอร่อยหวานมันปั๊บกัดกบนั่นละเรียบร้อยเลยนะฮะปลาแหวงนะฮะแกงเลียงกุ้งสดครับหูใบบางรักนี่กลิ่นขึ้นมาเลยนะครับโอ้โหมันหอมนะหอมพอใบบางรักลงปั๊บมันจบหวานเลยน้ำอะฮะน้ำหอมพริกไทยมากแล้วก็กลิ่นใบบางรักเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับแคทโต้ YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแหมก็ได้ไปหมดอย่าลืม Subscribe ไม่ใช่ Bond Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมียวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากกูครับผมนี่มาครับอย่าลืมนะครับทุกคนติดตามนะครับรายการคุณต๋อยนะครับที่ Bond Official นะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับน้องๆยังไงเลยสับตะไคร้ไม่ใช่สับตะไคร้อ๋อกดติดตามแหละคนไทยกลัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน